ทองแม่ตักคนซื้อจนคนขายรวยไม่มีใครรู้ว่าแม่ตักและป๋าเบียขายทองออกไปเป็นจํานวนสัก,กี่มากน้อยตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาโดยทองออนไลน์ที่ไล่ขายส่วนใหญ่จะเป็นทองสายหมูอาทิจี้ไอ้ไข่ประคำปีเสียแต่การปรากฏภาพผู้คนจํานวนมากที่เป็นลูกค้าของแม่ตักและป๋าเบียผู้เป็นสามีแห่กันนําทองที่ซื้อไปขายคืนที่ห้างเพชรทอง K2N ย่านถนนประชาราษฎร์จนถึงขนาดต้องกางเต็นท์และออกบัตรคิว รับซื้อทองคืนสะท้อนให้เห็นถึงความไม่ธรรมดาของดราม่าที่นําไปสู่คดีความในท้ายที่สุดขณะที่เมื่อย้อนกลับไปดูความร่ํารวยของสองสามีภรรยาก็ยิ่งน่าสนใจอยู่ไม่น้อยแม่ตักหรือตัก๊กมีชื่อจริงว่าก่อนกนกสุวรรณบุตรชื่อของเธอเริ่มเป็นที่รู้จักจากการมาเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายครีมกันแดดโดยที่ผ่านมานอกจากจะมีการโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์ที่หรูหราแล้วก็ยังมีภาพและคลิปที่เธอนําเงินไปบริจาคช่วยเหลือคนอื่นๆ กระทั่งหลายคนยกฉายาให้เธอว่าเป็นแม่ค้านักบุญสู้ชีวิตอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดกระแสดราม่าเรื่องทองที่ขายร่วมกับสามีเบียรการพ้นเรื่องอารามออกมาทั้งเธอและสามีก็ถูกตั้งข้อสงสัยมากมายเช่นช่วยเหลือคนเพื่อหวังเอากระแสหรือจะเป็นที่มาของรายได้จํานวนมหาศาลในระดับพันล้านบาทจากการตรวจสอบพบว่าแม่ตั๊กมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท3มแห่งคือบริษัทเลดี้ไทยครับจำกัดบริษัทเลดี้เคทูเอ็นจำกัดและบริษัทแม่ตั๊กเลดี้แปดแปดแปดจำกัด โดยบริษัทแรกเลิกกิจการไปแล้วส่วนอีก2บริษัทบางปีขาดทุนบางปีกำไรหลักหมืน่นแต่ที่น่าสนใจก็คือบริษัท K2N g o ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับร้านทองกับบริษัท Lady Club ซึ่งไม่ปรากฏชื่อของเธอแต่มีชื่อของสามีนั่งเป็นกรรมการโดยบริษัทแรกทํารายได้รวมกว่า1 0 0 0ล้านบาทใน5ปีแต่กลับมีกําไรสุดที่เพียง13ล้านบาทเท่านั้นส่วนบริษัท Lady Club ซึ่งมีรายได้รวม4ปีที่สูงถึง751ล้านบาททั้งที่สินค้าทั้งหมดที่ขายนั้นมีไม่กี่ชนิด อีกทั้งแบรนด์ก็ไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักและไม่ได้มีการโปรโมตหรือวางขายในช่องทางทั่วไปสําหรับปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มต้นจากการที่มีผู้ซื้อรายหนึ่งนําทองที่ซื้อมาจากร้านในติ๊กต็อกไปขายแต่ถูกปฏิเสธเนื่องจากทองไม่มีตราประทับไม่ระบุน้ําหนักและเปอร์เซ็นต์ทองทําให้ไม่สามารถขายได้จากนั้นดรมาม่าก็บานปลายเมื่อคนในโซเชียลรู้ว่าทองที่พูดถึงมาจากร้านของแม่ตักซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์และอินฟลูอนเซอร์ที่โด่งดังและคนที่ซื้อทองจากแม่ตัก ก็พากันออกมาแชร์ประสบการณ์ของตนเองทว่าแม่ตั๊กออกมาโต้กลับโดยยืนยันว่าทองของเธอเป็นทองแท้แต่ก็ยอมรับว่าบางครั้งไปไล์สดแล้วไม่ได้อธิบายชัดว่าอันนี้เป็นทองกี่กรัมแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปขายต่อร้านอื่นไม่ได้ก็ให้เอามาขายคืนที่ร้านแน่นอนสิ่งที่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ยิ่งสําหรับแม่ตั๊กและป๋าเบียก็คือคดีความที่จะตามมาเพราะการไล์สดแล้วบอกว่าทองแท้99.9% 9 99ออาจเข้าข่ายหลายความผิดอาทิช่อโกง ขายสินค้าไม่มีคุณภาพตั้งราคาเกินจริงและโฆษณาทําให้หลงเชื่อในเรื่องของคุณภาพและแหล่งที่มาตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคและอาจเข้าข่ายพรบคอมพิวเตอร์การนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีทองแม่ตักนั้นคงต้องติดตามกันต่อไปว่าบทสรุปในเรื่องของคดีความจะจบลงอย่างไรขณะเดียวกันปมประเด็นในเรื่องการซื้อทองคําออนไลน์จากไลฟ์สดนับเป็นบทเรียนสําคัญของสังคมไทยที่จําต้องมีมาตรการออกมาควบคุมเพื่อให้เป็นบรรทันฐฐานต่อไป